สวัสดีครับในหัวข้อนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับconcurrent session นะครับสำหรับ Daytech ทุกรุ่นนะครับรายละเอียดนะครับจะอยู่ที่หัวข้อนี้ทั้งหมดแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นรุ่น2910นะครับรองรับ10,000 concurrent session at the same time นะครับรุ่น 33V นะครับรองรับถึง 30,000 concurrent session at the same time นะครับทีนี้Concurrent session คืออะไรนะครับลองดูนะครับว่าผมจะให้คำนิยามลักษณะการทำงานของ session ต่างๆดังนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เรา user แต่ละคนเข้าเว็บไซต์นะครับ user 1คนเข้าเว็บไซต์ครั้งหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเข้าไปที่เว็บไซต์ nickservice.com ครั้งหนึ่งนะครับก็จะใช้1 session นะครับยกตัวอย่างเช่นเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่าที่เรารู้จักกันดีนะครับเช่นสนุก .com นะครับสนุก .com นี่จะอาจจะมีหลายๆเซสชันเพราะว่าสนุก .com มีการแยกเฟรมเอาไว้นะครับอาจจะมีการแยกเฟรมตรงส่วนนี้เอาไว้นะครับ1เฟรมก็จะใช้1เซสชันด้วยเช่นกันนะครับ FTP connect ไปข้างนอกนะครับ1ครั้งก็ถือเป็น1เซสชันเหมือนกันนะครับทีนี้ลองดูนะครับลองดูสมมุติว่าเว็บไซต์สำหรับปั่นแบนเนอร์นะครับจะกินเซสชันเยอะมากนะครับเห็นไหมครับถ้าเจอเว็บไซต์ประเภทปั่นแบนเนอร์ปุ๊บเนี่ยกินเซสชันเป็นร้อยๆเซสชันเลยนะครับแต่อันนี้คือในกรณีที่ user เจอปัญหาเคสนี้จะไม่ค่อยเกิดกับระบบเครือข่ายภายในของเราสักเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมขอกลับมาดูที่หัวข้อ concurrent session นะครับเวลาที่ดีลเลอร์ของDaytech นะครับเอา Daytech ไปจำหน่ายกับลูกค้านะครับก็คำนวณจาก user ที่มีอยู่ในระบบนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นWicker 3003 series นะครับรองรับ 30,000 concurrent session นะครับก็ถ้า user ใช้แบบโหดๆจริงๆเนี่ย1 user เนี่ยใช้ประมาณสัก500 session นะครับซึ่งโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆนะครับก็ใช้ได้เป็น100คนนะครับก็ในสเปคก็คือผมระบุว่าถ้าเป็นรุ่น 3300 series ตัวนี้เนี่ยรองรับได้ถึง200 user ขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับว่าจะเอา Daytech เข้าไปขั้นกลางตรงไหนเนี่ยก็ให้ดูจำนวน concurrent session ตรงนี้ประกอบเข้าไปด้วยนะครับในหัวข้อนี้นะครับผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ